ข้มหัสวีเติ้ลตะวันอาลัยสมบัติเมธนีบุคคลตัวอย่างในวงการบันเทิงเข้มหัสวีดีใจดังขึ้นจากละครบทเดียวกับอาแอดด้านเติ้ลตะวันเจอลุงแอดมาตั้งแต่เด็กยกเป็นไอคอนพระเอกตัวจริงวันที่18ส.ค.65ณ.โซนเซ็นทรัลคอร์ตมีการจัดงาน 7HD ความสุขครบรถกด35พร้อมเปิดคอนเทนต์สุขสนุกครบรถมีพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีและผู้จัดเติ้ลตะวันจารุจินดา2คนในวงการบันเทิงที่เคยได้ใกล้ชิดกับสมบัติเมธนีได้ให้สัมภาษณ์แสดงความเสียใจกับการจากไปของพระเอกตลอดกาลโดยเข้มเป็นนักแสดงรุ่นหลังซึ่งเคยได้รับบทเดียวกันกับที่สมบัติเมธนีเล่นไว้ในภาพยนตร์เรื่องเผาขนโดยพระเอกหนุ่มเล่นในเวอร์ชั่นของละครส่วนทางเติ้ลตะวันเล่าย้อนความหลังในฐานะที่เคยเจอสมบัติเมธนีมาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นเพื่อนกับพ่อสายันจันทรวิบูลย์สำหรับการจากไปของสมบัติเมธนีด้านเข้มหัสวีเผยว่าอาแอดถือเป็นปูชนียบุคคลซึ่งจริงๆผมก็เคยเจออาแอดอยู่ในค่ายละครโคลีเซียมซึ่งเข้มมาเล่นละครเรื่องเผาขนซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่คุณอาเคยเล่นมาก่อนของเราเป็นเวอร์ชั่นละครส่วนเรื่องราวของอาแอดส่วนใหญ่จะได้ฟังมาจากคุณตาแล้วก็อาจารย์ยอดเล่าเรื่องแล้วก็จะมีคุณตาคุณยายเล่าให้ฟังว่าอาแอดเท่แล้วก็มีความเป็นพระเอกตลอดการยังไงในเวลาที่เขาอยู่แล้วก็จะได้ยินเรื่องของอาแอดในกองละครของโคลีเซียมบ่อยมากๆในฐานะที่เราก็ไปเล่นในบทที่อาแอดเคยเล่นได้มีโอกาสคุยหรือเขาได้เคยมีโอกาสให้คำแนะนำเรื่องการแสดงบ้างไหมตอนนั้นก็จะเป็นการให้พรแล้วก็ฝากละครในภาพของเผาขนให้เราดูแลเผาขนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่ทำให้คนรู้จักเราเพิ่มขึ้นก็ดีใจครับแล้วก็เสียใจกับครอบครัวของคุณอาด้วยครับส่วนตัวเราทราบข่าวตกใจขนาดไหนก็ตกใจครับก็เสียใจหลายๆคนก็คงจะเสียใจกับการจากไปของคุณอาคุณอาก็ถือว่าเป็นพระเอกที่อยู่ในใจหลายๆคนเลยเข้มก็อยากจะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาแอดแล้วก็ขอให้คุณอาไปสู่ภพภูมิที่ดีครับอาแอดเป็นต้นแบบในการทำงานของเราในเรื่องไหนส่วนใหญ่ที่ได้ยินจากกองละครก็จะเป็นการใช้ชีวิตในกองถ่ายเวลาที่เราให้คิวใครให้คิวละครแล้วก็อยู่ในกองละครทั้งวันก็คงจะเป็นการใช้ชีวิตมากกว่าที่เราได้ยินแล้วเราได้สัมผัสจากหลายๆคนที่ได้พูดถึงท่านทางเติ้ลตะวันเผยว่าผมจะเรียกว่าลุงแอดก็จะเป็นในสมัยเด็กเราก็เคยเดินผ่านไปผ่านมาในกองแล้วก็เคยเจอท่านถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในวงการบันเทิงเพราะว่าผมเติบโตมาก็เห็นว่าพ่อผมก็จะเป็นเพื่อนกับเขาจะมีกลุ่มที่ชื่อว่า25ซึ่งเราก็เคยได้ฟังคุณพ่อกับลุงแอดเป็นเพื่อนกันผมก็เคยเจอกระทั่งเวลาที่แม่มิตติ้งต้องกินข้าวก็นานแล้วครับตั้งแต่ผมเด็กๆคือภาพจำระหว่างผมกับลุงแอดจริงๆแล้วจะมีช่วงหนึ่งได้มีโอกาสที่ได้มาเคยทำหนังของอาจอกดินกันยามาแล้วก็เคยได้ดูหนังของลุงแอดหลายเรื่องและหนึ่งในนั้นที่ผมชอบมากก็คือสิงสำอางจริงๆแล้วลุงแอดเหมือนกับเป็นไอคอนของหนังไทยแล้วก็เป็นไอคอนของพระเอกตัวจริงแม้กระทั่งอายุ85ปีแล้วท่านก็ยังดูดีและยังดูเป็นพระเอกอยู่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมธนีด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคนในวงการด้วยที่เราได้สูญเสียคนบุคคลสำคัญแล้วก็บุคคลต้นแบบในหลายๆเรื่องไปจริงๆเราก็อยากจะให้ทุกคนในวงการบันเทิงนะครับอยากให้ดูลุงแอดเป็นต้นแบบก็คือการทำงานตั้งแต่ชีวิตของลุงแอดตั้งแต่เข้ามาทำงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเขาก็ยังเป็นคนสำคัญในวงการบันเทิง
พราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาในวงการบันเทิงหลายๆคนจะได้เห็นว่ากว่าเขาจะมาถึงตรงนี้บอกได้เลยว่าการทำงานในสมัยก่อนเป็นยังไงก็ขอให้ลุงแอดไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับแล้วก็ไปสร้างความสุขอยู่บนสวรรค์ครับ ธิสาแก้ข่าวไม่ได้เล่นแอปหาคู่โต้ห่วงภาพลักษณ์แค่คุยกับคนยากธิสาแก้ข่าวไม่ได้เล่นแอปหาคู่โต้ห่วงภาพลักษณ์แค่คุยกับคนยากลั่นอยากมีแฟนแอบเล็งพึ่งมูเตลูรีบออกมาแก้ข่าวหลังหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าอยากมีแฟนจัดจนต้องเล่นแอปพลิเคชันหาคู่สำหรับนางเอกหน้าหมวยธิสาวริศธิสาลิ้มธนมหิดสอนงานนี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงละครเข็มซ่อนปลายที่ช่อง 7HD พร้อมแจงไม่เกี่ยวกับเรื่องห่วงภาพลักษณ์แต่เป็นคนคุยกับคนยากยืนยันยังอยากมีแฟนหัวใจก็ยังโสดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่รีบรีบแต่แอบหาคู่เนี่ยคือเพื่อนเล่นเราแค่อยากรู้อยากมีส่วนร่วมเฉยๆไม่กล้าเล่นเองอยู่แล้วหนูยังตกใจเลยทำไมข่าวออกไปขนาดนั้นคือก่อนหน้านี้ในกลุ่มเพื่อนสนิทโสดกันทั้งกลุ่มทั้งที่เราไปงานแต่งของคนอื่นมาตลอดทั้งปีเราก็แบบจะเป็นแบบนี้ทั้งกลุ่มไม่ได้นะลองดูอะไรพวกนี้ใหม่แล้วมีคนรู้จักที่เขาเล่นแล้วเขาประสบความสำเร็จเลยโอเคงั้นให้เพื่อนลองแล้วกันแต่คือเราไม่ได้ลองเองนะเราไม่กล้าพอข่าวออกไปแบบนั้นเรากลัวคนเข้าใจผิดไหมไม่นะคะถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็ค่อนข้างเปิดกว้างอยู่แล้วแล้วเหมือนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนได้เจอคนง่ายขึ้นเพราะด้วยโควิดที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้ใช้ช่องทางนี้เราจะไปเจอใครได้แต่ว่าตัวเราก็ยังไม่ได้เล่นเองนะคะอย่าเข้าใจผิดนะธิสาไม่ได้เล่นแอปหาคู่นะคะทุกคนหัวเราะถ้ามีรูปไปก็ไม่ใช่เรานะตอนนี้ยังไม่เล่นแต่ในอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตเนอะห่วงเรื่องภาพลักษณ์นางเอกหรือเปล่าจริงๆไม่ได้คิดมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าปกติเราค่อนข้างคุยกับคนยากอยู่แล้วด้วยค่ะถ้าเล่นไปก็คุยไม่ถูกเพราะแอปอันนี้คือเราจะไปเจอกับคนที่เราไม่รู้จักเลยจริงๆแล้วเราอยากมีแฟนใหม่ช่วงนี้จริงๆก็อยากมีตลอดค่ะไม่ใช่ไม่อยากหัวเราะแต่คนก็เชียร์กับมิคทองระยะเยอะรอดูต่อไปเนาะหัวเราะอย่างมิคอันนั้นก็เพื่อนคะไม่มีอะไรเลยคือเราก็คิดกับเขาว่าเป็นเพื่อนตัวเขาก็เหมือนกันสบายใจแบบนี้กันทั้งสองฝ่ายมันไม่ได้มีใครมาจีบกันด้วยซ้ำจริงๆเราอยากมีแต่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่คุยกับคนค่อนข้างยากด้วยถ้าไม่รู้จักเลยหรือไม่ได้มาจากวงที่เรารู้จักจากคนกลางเราจะไม่ค่อยคุยไม่ใช่ว่าหญิงหรืออะไรแต่พอไม่รู้จักก็ไม่รู้จะคุยยังไงไม่ได้คุยเก่งอยู่แล้วด้วยคนที่จะเข้ามาก็ต้องพยายามใช่ไหมถ้าเจอก็คงจะเจอเองแหละมั้งคือเวลาคุยกับคนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าชอบคนยากขนาดนั้นคือถ้าใช่ก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่มีมูเตลูขอความรักบ้างไหมมีแต่มูเรื่องงานไม่ได้ขอเรื่องความรักเลยแนะนำได้นะคะหนูไม่ติดหนูชอบมูถ้างานปังรักก็อาจจะปังด้วยสาธุค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีมาบ้างแหละเหงาไหมมีบ้างเป็นช่วงๆแต่ก็จัดการกับความรู้สึกนี้ได้ค่ะยิ้มขอบคุณภาพไอจีทิวาริธิซา